เดี๋ยวลองให้น้ำขังนิดหน่อยเพราะกาแฟเขาชอบน้ำสวัสดีครับชาวฟ้าปิดเลนนะครับวันนี้ฟ้าปิดเลนชวนทำเกษตรจะพามาปลูกกาแฟนะครับโดยสถานที่ปลูกของเราคือจะปลูกแซมในบริเวณสวนยางนะครับตามร่องสวนยางที่มันเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับก็จะปลูกกาแฟเป็นทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้านะครับก็ปลูกแซมกันไปวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมากับคุณพ่อ2คนนะครับคุณพ่อตอนนี้เริ่มลงมือไปแล้วตามคอนเซ็ปต์พ่อปลูกลูกถ่ายนะครับลูกก็จะกินแรงนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณที่เราจะปลูกกันนะครับว่าสถานที่เป็นแบบไหนพันกาแฟเป็นแบบไหนนะครับตามเราทีมงานฟ้าปิดเลนมาครับเดี๋ยวจะพาชมครับผมนะครับสถานที่ปลูกกาแฟของเรานะครับวันนี้ฟ้าปิดเลนชวนทำเกษตรจะมาปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้ากับโรบัสต้าก็อันนี้เรามาร์กจุดมาร์กหลุมไว้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูแนวนี่ครับบริเวณที่ปลูกก็เป็นสวนยางอาจจะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนพวกหญ้าพวกวัชพืชอะไรนี่เขาเจริญเติบโตดีมากนะครับอันนี้เป็นสวนยางสวนเล็กนะครับเป็นพื้นที่แคบๆไม่กว้างมากแต่ก็สามารถปลูกยางพาราได้แล้วก็ตอนนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตก็คือกรีดยางได้แล้วนะครับนี่คือผมให้ดูนี่ครับนี่คือที่เขากรีดไว้นะครับรอยกรีดเอามีดกรีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ลงไปนะครับอันนี้ฝนตกก็จะมีน้ำฝนขังนิดนึงนะครับที่ออกแล้วที่เหลือก็จะเป็นขี้ยางพาราที่เราเห็นนะครับน้ำยางก็ไม่เยอะมากเพราะว่าต้นยางไม่ใหญ่มากครับไปดูต่อครับได้เวลาทำงานครับผมก็จะเอาต้นกาแฟวางกระจายตามที่ขุดไว้นะครับนี่เจอแล้วนี่ครับคือพันธุ์กาแฟนะครับที่เราจะใช้ปลูกในสวนยางของเรานะครับสวนยางของเราฟ้าปิดเลนพ่อลูกนะครับพ่อปลูกลูกถ่ายอันนี้เรามีทั้งหมดพันละ20ต้นใช่ไหมครับคุณพ่อครับ20ต้นเราก็กระจายแบ่งนะครับอันไหนอาราบิก้าอันไหนโรบัสต้านะครับเรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก่อนโอเค
คครับเราจะกระจายลงอีกจุดไว้ก็เหลือร่องให้น้ำขังนิดหน่อยเพราะกาแฟเขาชอบน้ำแล้วของเรามันก็ไม่ได้ชื้นอะไรมากนักครับปลูกง่ายๆเนื่องจากว่าเราปลูกเป็นเกษตรธรรมชาติให้เขาปรับตัวตามธรรมชาติของเขาเองครับก็จะไม่ได้ผมอินให้มันเสมอกับพื้นปกตินะครับเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะขังตรงนี้เพราะว่ากาแฟเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับนี่ก็คือต้นที่คุณพ่อสาธิตวิธีการปลูกให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ชมฟังหลังจากนั้นผมก็จะไปทยอยปลูกประมาณอย่างต้นเป็นละซึ่งกับคุณพ่อครับมาช่วยกันปลูกได้เสร็จเลยป่ะเราไปดูวิธีเราไปดูการปลูกต้นที่เหลือกันครับผมตอนนี้ครับเจอปัญหาหนึ่งอย่างสองอย่างอย่างแรกคือยุงเยอะมากๆนะครับในสวนยางแข็งแบบนี้คึ้มแดดลงไม่ถึงแล้วก็ชื้นๆหน่อยนะครับยุงเยอะมากแต่ผมไปไหนตัวแล้วเนี่ยแพ้หมดครับปัญหาที่สองก็คือรองเท้าบูทครับเกือบกัดอีกครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ไปไหวสงสัยต้องไปซื้อรองเท้าบูทใหม่อะมาเริ่มปลูกต้นกาแฟต้นแรกของผมนะนี่มีอุปกรณ์นี่คือมีดแบกกิวมาเดินป่าทำสวนเราต้องใช้อุปกรณ์นะยางชีพมีดแบกกิวสั่งซื้อมาลาซาด้ากับช้อปปี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเอามาตัดถุงกาแฟนี่ครับต้นแรกของผมนะครับตีลงไปโอ้ยแบกเกียวคมมากตามนี้เท่าเลยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บนี่ก็นี่ก็มาถุงมัดติดเดี๋ยวเราไปไล่ตามเก็บนะครับมันก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วเราไปไล่ตามเก็บทีเดียวเอาจับลงนี่อันนี้อาราบิก้าหรือโรบัสต้าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ชัวร์ๆคือมันมี2พันนี่แหละที่สั่งพี่น้องชายสั่งมาปลูกให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำป้ายทำแบบว่ามันเป็นพันไหนนะครับขออนุญาตไปเซิร์ช Google ก่อนโอเคปลูกครับกำลังจะนี่ค่ะนี่ครับเรียบร้อยไป1ต้นด้วยมือการปลูกของผมเดี๋ยวปลอกมีดนี้เราไปเก็บก่อนได้หายป่ะเราไปปลูกต้นต่อไปครับเทคนิคก็คืออย่าใช้ต้นโตนะครับต้นขนาดนี้แข็งแรงพอโตไปแล้วเวลามาปลูกจริงๆมันจะเหี่ยวเราจะงับไอ้ที่ถมลงไปนี่มีทั้งเศษใบไม้เศษไม้เน่าเศษไม้ผุเดี๋ยวจะกลายเป็นปุ๋ยนี่คือวิธีธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะปรับตัวของเขาเองแล้วยางพาราข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่พังแสงคล้ายๆกับในเรือนพ่อชำครับกาแฟเขาชอบร่มลำไรจะคิดว่าน่าจะเวิร์กโอเคThank you.
ครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากฟ้าปิดเลนเราไปปลูกกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทดลองทดสอบดินของเล่นใหม่ของเราครับผมนี่ครับให้ดู Mavic Air 2นะครับเราจะมาทดสอบซ้อมบินกันอยู่ที่สวนยางนะครับเพราะว่าที่ทุ่งนามันมีน้ำเยอะไปหน่อยยางบินไม่เป็นกลัวบินตกน้ำนะครับวันนี้มีนักบินฝึกหัด2คนคือตัวผมเองกับคุณพ่อนะครับจะซ้อมบินกันคนละรอบเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกับการซ้อมบินครั้งแรกของพวกเราเอาละครับเราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับการทดสอบบิดโดรนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะบินให้สวยให้ได้มุมสวยให้ได้สมูทก็ต้องฝึกกันอีกนานเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการคอนโทรลเบื้องต้นนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเหมือนที่คิดไว้นะครับก็แสดงว่าเขาน่าจะทำมาดีเนาะของ DJIโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปตัดคลิปแล้วอยากเห็นภาพจากมุมสวยๆจากโดนเหมือนกันโอเคกลับบ้านกันครับผม